8นาฬิกาของวันที่30กันยายน2562เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยกรุงเทพมหานครรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารภายในซอยสุขุมวิท21ซึ่งเป็นอาคารสูง10ชั้นประสานรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบ่อนไก่สถานีดับเพลิงพญาไทก็ร่วมตรวจสอบยังที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นอาคาร10ชั้นกลุ่มควันเป็นจำนวนมากพวยพุ่งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างภายในร้านอาหารที่ชื่อว่าเบเกอร์บานโดยเพลิงลุกไหม้ภายในห้องครัวด้านหลังซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาหารและทราบว่ามีถังแก๊สอยู่จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิง5คันเข้าทำการควบคุมเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุใกล้กับที่ตั้งของถังแก๊สดังกล่าวใช้ในการประกอบอาหารยังมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่อีกเป็นจำนวนมากใช้เวลาประมาณ20นาทีเสร็จๆก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้นายทศพลคำบุญมาหัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตยก็บอกผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในห้องครัวซึ่งเกิดเพลิงไหม้ยังไม่ได้เปิดทำการและไม่มีใครอยู่ในห้องดังกล่าวเคราะห์ดีที่สามารถเข้าควบคุมเพลิงดังกล่าวเอาไว้ได้ทันท่วงทีเนื่องจากหากลุกลามไปถึงจุดที่ตั้งของถังแก๊สซึ่งถูกความร้อนก็จะเกิดอัตราการขยายตัวของแก๊สถึง250เท่าอาจจะทำให้เกิดการระเบิดใหญ่ได้เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงดังกล่าวต้องรอเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมฝากถึงประชาชนควรมีความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะในห้องที่มีการประกอบอาหารหรือว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีถังแก๊สมีประกายไฟเกิดขึ้นต้องช่วยกันเซฟตี้และระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีเกือบทุกวันนั้นนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่เกิดเคสนี้ก็จะเป็นเคสเกิดจากเบื้องต้นนะเป็นห้องครัวซึ่งสถานประกอบการตรงนี้จะมีการใช้แก๊สด้วยแล้วก็มีไฟฟ้าพวกตู้แช่อะไรต่างๆนะซึ่งตอนผมมาถึงเนี่ยค่อนข้างจะลุกไหม้เยอะนะครับเราก็เข้าจัดกำลังเข้าปฏิบัติการก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีก็สามารถควบคุมได้แล้วก็จบลงได้เวลารวดเร็ว